สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยทุกเรื่องราวของวงการ MotoGP ทั้งในอดีตในปัจจุบันมีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตผมจะนำมาร่วมคุยร่วมแชร์กับเพื่อนๆตรงนี้ที่เดิมทุกวันนะครับให้กำลังใจกันก่อนนะครับก่อนจะดูคลิปด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้รอด้วยนะฮะวันนี้จะขอมาวิเคราะห์นะครับสำหรับเกมของ MotoGP ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คือวันแข่งจริงนะครับที่ทวินลิงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นผมก็แจ้งเวลาไว้แล้วในหน้าชุมชนหรือจะเป็นในเพจนะครับก็ย้ำไว้เป็นการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36น่าจะประมาณ11โมงนะครับกดเข้าไปดูได้เลยหรือจะดูที่ช่อง Fox ก็ได้นะครับช่อง Fox Sport HD 123ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ Fox ไหนก็กดเข้าไปในหน้าเดียวสามารถเลื่อนดูได้นะครับฟ็อกแรกไม่เจอก็ไปฟ็อก2ฟ็อก3ประมาณนั้นนะครับก็จะได้ชมกันแต่ช่องฟ็อกเนี่ยอาจจะถ่ายทอดเร็วกว่า PPTV นะครับก็สักประมาณสัก8โมงนี่ก็เข้าไปลองดูความเคลื่อนไหวได้นะฮะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์นะครับกับผลการควอลิฟายเป็นยังไงกันบ้างนะครับออกมาแล้วอันดับการสตาร์ทในพรุ่งนี้พออกพอใจกันไหมครับสำหรับสาวกของนักขับเบอร์ต่างๆก็ยังคงเป็นแชมป์โลกนะครับมาร์คมาร์เก็ตในวันนี้ที่ยอดเยี่ยมเพิ่มสถิติให้ตัวเองอีกครั้งนึงด้วยการคว้าโพนะครับสตาร์ทคันแรกในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นสถิติการคว้าโพที่อาจจะเทียบเท่าไมเคิลดูฮานแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะแซงก็ได้นะครับขออภัยที่ไม่ชัวร์ข้อมูลตรงนี้นะครับใครทราบก็บอกกันมาหน่อยก็เป็นการคว้าโพของมาร์เก็ตแล้วก็กับ3ยามาฮ่าที่ต้องถือว่าร้อนแรงตั้งแต่วันซ้อมวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานก่อนที่จะมาเก็บผลงานได้ดีอีกครั้งก็มาร์เก็ตสตาร์ทคันแรกคัน2ก็เป็นโมบิเดลลี่นะครับนักบิดของทีมเปโตนัสเบอร์21แล้วก็คันที่3เป็นเจ้าหนูควาตาราโรนะครับนี่ก็คือ3คันแรกแล้วก็แถว2ครับก็เป็นมาเวอริกบิยาเลส3ยามาฮ่าเรียงกันเลยนะฮะแล้วก็อันดับที่5มาคั่นด้วยคาวคาสโลจาก LCR Honda อันดับที่6นะครับก็6 7 8นี่ไล่เรียงกันเลยดูคติก็กอดคอกันใหม่แล้วนะครับ3คันไล่ตั้งแต่อันดับ6ก็เป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยโดวิซิโอโซแล้วก็ปิดท้ายที่เปตุชีนะครับสังเกตดูว่าหลังๆมาเนี่ยเหมือนว่าแจ็คมิลเลอร์จะควอลิฟายมาดีกว่าทีมโรงงาน2คนด้วยซ้ำตรงนั้นนะครับแล้วก็มาอันดับที่9ก็เป็นอเล็กซิสเอสปาการโลคนนี้ก็มาเซอร์ไพรส์นะฮะสำหรับอาพิเลียคันเดียวที่หลุดออกมาแล้วก็อันดับ10เป็นเดอะด็อกเตอร์นะครับวาเลนติโน รอสซี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ผลงานอาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีที่สุดละเทียบกันกับ3คนที่เหลือทั้งเบียเลสทั้งควาตาโรทั้งโมบิเดลลี่นะครับแล้วก็เป็นจวานเมียมาซึ่งก็อ๋ออีกคนหนึ่งลืมไปอเล็กลินนะครับอเล็กลินก็ออกสตาร์ทคันที่12ต้องเรียกว่ามันเป็นเกมการแข่งขันที่ดูเดือดตั้งแต่รอบ FP3 FP4 มาเนี่ยเพราะว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจหลายๆอย่างบางคนอาจจะเป็นห่วงเป็นใยไว้พอถึงตรงนี้มันจะแข่งจริงได้มั้ยนะฮะสภาพอากาศในญี่ปุ่นณตอนนี้ก็คือหลังจากที่แข่งควอลิฟาย Q2 เสร็จปุ๊บเหมือนว่าสนามจะเริ่มแห้งพยากรณ์อากาศณตอนนั้นเมื่อประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงย้อนหลังเหมือนจะบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีฝนตกนะครับดังนั้นก็เป็นไปอย่างนั้นก็คงจะเกมสนุกขึ้นนะครับหรือแต่ถ้ามีฝนบางคนอาจจะมองว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนึงเหมือนกันก็ถือว่าเป็นโมเมนต์การแข่งขันที่เราได้เห็นในการเซตอัพของรถที่มันแตกต่างนะครับทั้งยางฝนทั้งยางสลิกเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเลยในวันนี้ตั้งแต่รอบควอลิฟาย Q1 Q2 แล้วนะครับ ก็เราได้ลุ้นกันตั้งแต่ Q1 คือมันการไม่แพ้การแข่งขันจริงๆเลยเพราะว่ามี2บิ๊กเนมนะครับหลุดไปอยู่ Q1 ในช่วงแรกก็เป็นทั้งคาวคัตโลแล้วก็อเล็กลินนะครับก่อนที่จะไล่บี้กันไปกันมาก็กอดคอกันขึ้นมา Q2 อย่างวุดวิดในขณะที่นักบิดเจ้าบ้านเจ้าภาพนะครับอย่างนาคากามิก็น่าเสียดายนะครับที่หลุด Q2 ไปอย่างน่าเสียดายตรงนั้นเพราะว่านี่คือสนามส่งท้ายของเขาแล้วในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะแข่งขันเสร็จปุ๊บไปขึ้นเขียงนะครับรับการผ่าตัดหัวไหล่ขวาต่อทีนี้ก็พอขึ้นเข้ามาสู่ Q2 ก็ต้องบอกว่าสนามนี่มันแห้งสนิทละจริงๆมันแห้งมาตั้งแต่ Q1 สังเกตดูว่าเอายางสลิกเนี่ยไปอัดกันเวลาประมาณสัก1นาที47 48นะครับสบายมากเลยทีเดียวทีนี้พอเข้ามาถึง Q2 จริงๆเนี่ยมันมีแท็กมันก็เริ่มแห้งสนิทจริงๆเนี่ยมาแค่ก็กดเวลามาตามที่เห็นนะครับหลุดมา4 5 4 6ได้แบบสบายๆเลยในแต่ละคนแต่ก็กลายเป็นมาเก็ตที่ยอดเยี่ยมนะครับในโดยเฉพาะช่วงเซกเตอร์สุดท้ายที่กดเวลามาแบบขึ้นนำแบเบอร์เลยนะครับในขณะที่
คนที่น่าผิดหวังก็คงจะเป็นนักบิดบิ๊กเนมที่อันดับร่วงๆลงไปคงจะเป็นอเล็กลินนะฮะที่ออกสตาร์ทคันที่12แล้วก็เดอะด็อกเตอร์นะครับวาเลนติโน่รอสซี่กับอันดับที่จะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นอันดับที่ไม่ดีนะฮะเมื่อเทียบกับยามาฮ่าอีก3คนที่เหลือก็คงจะเป็นงานยากสำหรับเดอะด็อกเตอร์อยู่นะฮะในขณะที่บิ๊กเนมลอเรนโซถือเป็นบิ๊กเนมไหมฮะก็ยังขับเพื่อสุขภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับนักบิดหมายเลข99ฮอเก้ลอเรนโซก็เห็นสีหน้าเคร่งเครียดนะครับตอนที่เอารถเข้าไปในพิทก็อย่างที่บอกไปว่าสภาพอากาศมันไม่เป็นใจนะครับแทร็กมันก็ลื่นอยู่พอสมควรในตรงนั้น ทีนี้ถ้าจะมาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยว่าใครจะอยู่ใครจะไปยังไงตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนำข้อมูลหรือว่าคุณจะเชียร์ใครเนี่ยก็เอามาว่ากันต่อที่ว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างตรงนี้แน่นอนแล้วว่ามันอาจจะมีทั้งคนที่ถูกใจคนที่ไม่ถูกใจในบทวิเคราะห์ที่ผมจะวิเคราะห์ต่อไปต่อไปนี้นะครับหรือที่เคยวิเคราะห์มาแล้วก็ตามตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันถูกไหมครับเอารักใครเชียร์ใครก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับสำหรับมุมมองส่วนตัวของผมนะเกิดว่าถ้าสนามมันปกติพรุ่งนี้นะคือไม่มีฝนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าอากาศมันครึ้มๆหน่อยเนี่ยความอุณหภูมิแท็กเนี่ยจะไม่สูงเท่าไหร่ถ้ามันไม่เกิน30เนี่ยผมเรียกว่าเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีการจัดยางซอฟลงไปไม่ล้อหน้าก็ล้อหลังในหลายๆคนหรือบางคนอาจจะกล้าจัดซอฟหรือเปล่าตรงนั้นนะครับก็ต้องดูกันอีกทีนึงผมยังมองว่าถ้าเอาเวลาทุกเซกเตอร์มาดูเนี่ยแน่นอนแล้วว่าบางคนอาจจะมองว่าเจ้าหนูฟาบิโอควาตาราโลมาหรือเปล่าเพราะว่าในรอบ FP3 เนี่ยกดเวลามาแทบจะแบบว่าแซงทุกคนเลยนะครับไม่ไว้ใจไม่ใช่ไม่ เขาเรียกว่าไม่เกรงใจสูบเรียงเลยนะครับประมาณนั้นแต่พอมาแข่งจริงๆเนี่ยปัญหาของยามาฮ่าเนี่ยจะไปต้านทานพลังของสูวีได้หรือเปล่าในส่วนนั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่ายามาฮ่าเหมือนจะจูนรถยังไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงการแข่งขันจริงซึ่งแน่นอนแล้วว่ารอบการแข่งขันมันต่างกันมากกับควอลิฟายใช่ไหมฮะ 4-5 รอบเนี่ยมันก็อาจจะเซตอัพได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณจะเซตอัพให้มันได้ประมาณสัก20กว่ารอบขึ้นไปตรงนี้ผมมองว่ายามาฮ่าเนี่ยยังหาจุดลงตัวได้ไม่ดีเท่ากับค่ายอื่นๆเขาโดยเฉพาะค่ายฮอนด้าหรือค่ายดูคาติผมก็เลยยกเขาเรียกว่าน่าจะนะครับความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็นผลงานที่ดีอีกสนามหนึ่งของมาร์คมาร์เกสคือหลังจากที่ได้โพมาแน่นอนแล้วเขามีโอกาสที่จะขับขึ้นไปคันนำก่อนในคันแรกอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วสนามนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสนามหลังบ้านของ Honda นะครับทวินลิงโมเตกิเนี่ยเป็นสนามที่ Honda เขาจัดทำขึ้นมาหลักๆตอนแรกก็เพื่อที่จะทดสอบรถอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นคือประโยชน์ใช้สอยอย่างหนึ่งที่ Hondaก็ออกจากคุ้นเคยกว่าค่ายอื่นนะฮะแล้วก็มันประกอบกับในเรื่องของฝีไม้ลายมือของมาร์คมาร์เกสรวมทั้งความลงตัวของทีมงานต่างๆผมก็เลยให้เครดิตมาร์เกสในพรุ่งนี้อยู่น่าจะเหนือกว่าทุกคนอยู่นะครับทีนี้มาพูดถึง Honda อีกคันนึงล่ะคาคัทโลเป็นไงคัทโลเป็นคันที่ทำท็อปสปีดได้สูงเหมือนกันนะครับคือน่ากลัวเหมือนกันแต่นักบิดคนนี้มักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเสมอก็คือในเรื่องของการหลุดการล้มบ่อยถือไม่ล้มก็หลุดแท็กหลุดอะไรออกไปผมก็เลยคิดว่าความหวังของ Honda ก็น่าจะมีแค่มาร์คมาร์เกสแหละในพรุ่งนี้นะฮะทีนี้มาว่ากันถึง3คนของ Yamaha ที่บอกว่าร้อนแรงต่อเนื่องมาดีเหลือเกินเนี่ยจะมีโอกาสคว้าชัยได้บ้างไหมจะมีโอกาสได้ล้างตาได้แก้มือหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าหนูเบอร์20ฟาบิโอควาตาราโลผมก็ยังมองว่าในเรื่องของอัตราเร่งหรือว่าพละกำลังของเครื่องยนต์ยังเสียเปรียบ Honda อยู่นะครับคือเราได้เห็นในสภาพที่แท็กมันไม่ได้เปียกไม่ได้อะไรเนี่ยอัตราท็อปสปีดของ Yamaha รู้สึกว่าจะน้อยกว่าค่ายอื่นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับYamaha บิดอยู่ประมาณ290กว่าปลายๆบางทีนานๆจะเห็นแต่300 300นิดๆเงี้ยแต่ในขณะที่ค่ายอื่นเนี่ยเขาประมาณ305 306ขึ้นไปผมก็เลยมองว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาดันกันทางตรงๆจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้น่าจะเสียเปรียบอยู่นะฮะน่าจะเสียเปรียบอยู่คือต้องมองว่าควาตาราโลกับโมบิเดลลี่เนี่ยแน่นอนเป็นรถสเปคทีมรองก็จริงแต่การเซตอัพหรือการอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกมันคล้ายมันมีความใกล้เคียงกันนะฮะแม้กระทั่งการเลือกยางกันอะไรก็แล้วแต่ในวันแข่งจริงนะผมก็เลยแอบลุ้นว่าจริงๆนะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะกันช่วยกันได้ไหมคือแน่นอนล่ะคือถ้าอยากจะทำลายโอกาสของมาร์คมาร์เกสเนี่ยก็คือจะต้องขึ้นไปนำมาร์เกสให้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมจะมีโอกาสไหมยามาฮ่าถึง3คนที่ประกบ Honda คันเดียวตรงนี้น่าคิดนะครับผมก็เลยมองว่าโอกาสที่ควาตาโรจะแก้มือเนี่ยมันก็มีอยู่แ
ในเรื่องของการแก้มือของควาตาราโร่เนี่ยคือเหมือนโดนสวนในช่วงท้ายเกมเนี่ย2ครั้ง2คราวใช่มั้ยครับผมก็เลยคิดว่าควาตาราโร่น่าจะได้เขาเรียกว่ากลยุทธ์อะไรต่างๆมาพอสมควรอยู่ในตรงนี้ประกอบกับในช่วงที่แม้ว่าในเรื่องของท็อปสปีดจริงอยู่อาจจะไม่เยอะแต่ผมมองว่าคนที่เข้าโค้งได้เร็วสุดในกลายเป็นเบอร์20ควาตาราโร่นะฮะอาจจะเร็วกว่าเบียเรสด้วยซ้ำเบียเรสเนี่ยอาจจะเข้าด้วยความสมูทก็จริงแต่ถ้าเอาเรื่องของความโหดความดิบผมว่าเจ้าหนูเบอร์20นี่มีความโหดกว่าเบียเรสอยู่นะครับตรงนั้นซึ่งหลังๆมันรู้สึกว่า2คนนี้จะออกสตาร์ทได้ดีเมื่อก่อนอาจจะโดนล้อว่าไอ้ทำไมออกสตาร์ทมาแค่โค้งแรกเนี่ยก็ไปซะแล้วหมายถึงว่าโดนคันอื่นแซงผ่านหน้าไปแต่รู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยทั้งเบียเรสทั้งควาตาโร่รู้สึกจะดีขึ้นนะครับในขณะที่โมบิเดลี่เนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องระยะยาวนะครับเพราะว่านักบิดคนนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะแกว่งในช่วงท้ายๆเกมประมาณสัก 4-5 รอบสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะโดนแซงง่ายไปหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของยางของอะไรก็มีโอกาสนะครับทีนี้มาว่ากันที่3ดูคติเป็นยังไง3ดูคตินะฮะก็ต้องเรียกว่าโมเมนต์สนามนี้มันจะคล้ายๆที่อลากอนอย่างที่บอกไปนะครับถ้าโดวิโซโซอยากจะไขว่คว้าหาความสำเร็จในแชมป์ประจำสนามนั้นๆเนี่ยถ้าเขาควอลิฟายมาแบบนี้ผมว่ายากนะครับยากเต็มที่เขาก็คงจะไล่แซงได้แค่ยามาฮ่าข้างหน้า3คันแต่จะให้ไล่ไปถึงมาร์กมาร์เกสผมว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับกับการออกสตาร์ทคันที่7ในวันนี้เนี่ยในพรุ่งนี้นะครับดังนั้นงานยากแน่นอนโดวิก็คงจะต้องไปปรับปรุงก็คงจะไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของการควอลิฟายอย่างน้อยโดวิควรจะสตาร์ทเนี่ยแถวหน้าหรือใกล้เคียงมาร์เกสที่สุดมันอยู่อย่างเงี้ยโดนอยู่ 4-5 คันใช่ไหมครับ5คันเนี่ยกั้นอยู่ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับคือต่อให้ไล่ยามาฮ่าได้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงแรกๆไล่ไม่ทันหรอกจะมาไล่เก็บก็คือประมาณ 4-5 รอบท้ายๆซึ่งมันไม่ทันมาร์เกสแล้วเต็มที่ดีสุดของโดวิโซโซผมก็ว่าก็คงจะจบที่โพเดียมผมมองอย่างนั้นนะฮะทีนี้มาว่าถึงคนอื่นกันบ้างดานิโลปิตุชชี่เป็นยังไงบ้างตอนแรกรู้สึกว่าจะเหมือนจะมาดีเหลือเกินนะครับเหมือนฟอร์มเก่งจะกลับขึ้นมาแต่ในเรื่องของการยืนระยะตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเปตุชี่เนี่ยเป็นคนที่เสียเปรียบเรื่องน้ำหนักในตอนนี้ฮะทุกคนตัวบอดี้เขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสังเกตดูท่าเข้าโค้งจะเก่งๆก้างๆหน่อยน้ำหนักก็เยอะแต่รถจะไปเข้าทางสนามจะไปเข้าทางรถดูคติก็คือในเรื่องของความกว้างของแทร็กมันก็ทำให้เปตุชี่เนี่ยศาสตร์โค้งได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะหลุดไปตรงนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าสนามมันยังมีฝนมีอะไรผมว่าน่าจะเข้าทางเปตุชี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสนามที่แท็กแห้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาลงเอยที่แจ็คมิลเลอร์น่าจะมาลงเอยที่โดวิโซโซนะครับคือถ้าแจ็คมิลเลอร์ไม่ชิงล้มไปก่อนผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่ในสนามนี้ก็กลัวตรงนี้แหละส่วนโดวิโซโซผมก็ให้เต็มที่เนี่ยคือขึ้นโพเดียมนะครับโอกาสที่จะไปไล่บี้กับชั้นชิดกับมาร์เกสเนี่ยยากเย็นอยู่เหมือนกันในส่วนนั้นนะฮะทีนี้มาว่าในส่วนของอาร์พิเลียที่หลุดมาคันหนึ่งเป็นไงฮะสำหรับอเล็กซิสก็ต้องบอกว่าน่าจะเข็นยากขึ้นอยู่ปัญหาของอาร์พิเลียก็ในเรื่องของหลายๆอย่างเป็นทีมโรงงานก็จริงนะครับแต่ในเรื่องของความเสถียรของเครื่องยังไม่ค่อยมีโดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไหวในตรงนั้นผมก็เลยคิดว่าก็น่าจะสูญเสียอันดับหลังจากผ่านไปแค่ไม่กี่รอบนะครับนักบิดหมายเลข41ในส่วนของจอมเก๋าวาเลนติโน่รอสซี่นะครับแฟนคลับถามให้กำลังใจกันมาเยอะเหลือเกินจะสู้จะไล่บี้กับรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นลูกได้ไหมผมก็มองว่าปัญหาของรอสซี่เนาจริงๆในเรื่องของสภาพร่างกายมีแน่นอนอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนหลังๆมาจะเซตอัพรถมาไม่ค่อยลงตัวเหมือนคันอื่นๆเขาในส่วนหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวานเราได้เห็นถึงในเรื่องของการควอลิฟายไม่ใช่ในเรื่องของการกดเวลาในช่วง FP 2ใช่ไหมฮะที่ไปกดในช่วงท้ายๆแล้วมันก็เวลามันสวิงมันแกว่งไปแกว่งมาการทำเช่นนี้ผมก็มองว่ามันสูญเสียเพชรเลสที่ดีนะฮะมันก็เลยทำให้รอสซี่เนี่ยต้องมาเหนื่อยอยู่พอสมควรผมก็เลยมองว่ารอสซี่เนี่ยมีโอกาสที่จะไล่ขึ้นมากลุ่มนำได้จริงๆนะก็คือการเซตอัพรถจะต้องลงตัวมากๆนะครับแต่ถ้ามาเซตอัพได้แค่การซ้อมในวันในเมื่อวานแล้วก็แค่รอบควอลิฟายในวันนี้ผมว่ายังไม่เพียงพอที่จะให้รอสซี่ขึ้นไปบี้หัวแถวได้คือมันต้องเซตอัพให้มันลงตัวให้มันดีกว่านี้คือขนาดว่าเซตอัพแค่วิ่งแค่ 4-5 รอบเนี่ยยังติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับที่เห็นข่าวหลุดออกมาเนี่ยในพิทของยามาฮ่าเนี่ยเหมือนประมาณว่ามีความลังเลเรื่องของการเลือกยางอะไรยังไงก็แล้วแต่
รถของรอสซี่เองก็ยังมีปัญหาการเซตอัพไม่ลงตัวอยู่ตรงนี้ก็อ่ะน่าห่วงแทนสาวกเดอะด็อกเตอร์สาวกยามาฮ่านะครับแต่ยังไงก็มี3คนนะใช่ไหมมีนักบิดหน้าใหม่ๆฟอร์มสดๆ3คนอยู่หัวแถวก็น่าจะมีโพเดียมอยู่แล้วตรงนั้นนะฮะทีนี้มาดูที่อเล็กลินเป็นไงฮะก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เลวร้ายวันหนึ่งของซูซูกิกับผลงานที่อาจจะต้องบอกว่าไปลุ้นหลุดไป Q1 ก็เลยกลายเป็นทั้งเบอร์36นะครับทั้งจวานเมียหรือเป็นอเล็กลินเนี่ยก็ถือว่าควอลิฟายมาไม่ดีนะครับโดยเฉพาะตัวอเล็กลินเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักบิดที่กำลังช่วงชิงอันดับ3อยู่ในท้ายในตารางอยู่ตอนนี้ดังนั้นเสียเปรียบมากๆนะครับกับการที่หลุดมาสตาร์ทคันที่12ผมก็มองว่าน่าจะยากอยู่ที่จะขึ้นมาบี้หัวแถวได้ทันท่วงทีนะครับในขณะที่นักบิดอีกคนหนึ่งนะครับเบอร์50ซินแวงเทนโตลี่เนี่ยก็มีเรื่องอะไรที่มันจะไม่เชิงอื้อฉาวหรอกแต่ผมว่าผมอยากจะยกเรื่องนี้ไปเป็นอีกคลิปนึงนะฮะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวก็จริงนะครับแต่มันสามารถที่จะต่อยอดไปถึงความรู้ถึงหลายๆอย่างในเรื่องของทำไมถึงไปโดนตัดเวลาทำไมถึงเรียกว่าโดนทำผิดกฎอะไรยังไงก็แล้วแต่ขอยกยอดเรื่องนี้ไปพูดอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับสำหรับซินแวงเกวนโตลี่กับกรณีที่เขาไปโดนทำโทษในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะทีนี้มีใครบ้างนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงทีมรองนักบิดอย่างเจ้าบ้านนะครับนาคากามิเป็นไงนะฮะออกรัดน่าจะคันที่13ใช่ไหมผมก็มองว่าโอกาสที่จะโชว์ผลงานได้เลขตัวเดียวเนี่ยผมว่ามีแน่นอนกับความเป็นเจ้าถิ่นของเขาความที่คุ้นเคยสนามที่สุดนะฮะแต่จะไปถึงเลขเดียวเลขไหนอันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับในขณะที่ฮอกเก้โรนิโซก็ต้องบอกว่ายังแย่งกับรถอยู่โดยเฉพาะเจอฝนเจออะไรเข้าไปนี่ไปไม่เป็นเลยนะฮะดังนั้นก็คือถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยแน่นอนผมวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าใครมาอะไรยังไงแต่สิ่งที่มันจะพลิกผันจริงๆผมมองว่ามันคือในเรื่องของดินฟ้าอากาศต่อให้ฝนไม่ตกก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า1แท็กมันกึ่งเปียกกึ่งแห้งหรือว่ามันมีฝนปล่อยนิดนึงอะไรก็แล้วแต่การเซตอัพอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งรถคันที่2ที่จะต้องเตรียมไว้แน่นอนมันอาจจะมีดังนั้นมันจะวัดกึ่งกันที่ทีมงานนะครับว่าใครจะนิ่งใครจะเซตอัพรถได้ดีได้พร้อมกว่ากันตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะวัดกึ่งกันได้ทีเดียวนะเดี๋ยวก็ลากันไปแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ